สวัสดีครับครับกับไลเรนเจอร์อันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกหลังจากที่หยอดน้ำมันใส่พัดลมไปเรียบร้อยแล้วเปิดพัดลมได้แล้วครับเสียงรบกวนจะหายไป มันจะดังแกก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 ครับพอทิ้งไว้นานไม่ได้หยอดน้ำมันมันก็จะแกกดังขึ้นกว่าเดิมจนกลบเสียงเราอะว่าเวลาทำมันก็ต้องตัดต่อเสียงใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรตัดเสียงรบกวนออกอะแต่ถ้าเสียงรบกวนมันดังเกินเสียงเรามากเกินไปอ่ะเสียงเราบางส่วนมันก็จะโดนตัดออกไปด้วยก็คือมันเสียงมันก็จะแปลงแปลงอ่ะประหลาดประหลาดไปนิดๆคือถ้าจะตัดออกให้หมดเนี่ยมันก็จะลากเสียงปกติบิดเบี้ยวไปด้วยก็เลยเอ๊ะก็ต้องเสียงรบกวนก็ต้องทำให้มันน้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้โอเควันนี้เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรทำบ้างอันนี้เป็นไอเดียรองนะช่วงนี้ก็เห็นเปิดอันนี้มันอยู่ตลอดใช่ไหมแต่อันนี้ลิมิเต็ดเฉพาะช่วงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนว่าจะการันตีให้1ชิ้นใน9ชิ้นนี้รอบที่แล้วผมเจออะไรไป2ชิ้นว่ะตอนนั้นมันเกียร์สตรีทไฟเตอร์นะก็ถือว่าเป็นเกียร์ใช้ได้อยู่200บี้รู้สึกก็ถูกกว่าด้วยเกียร์ชุนหลีเกียร์สตรีทไฟเตอร์มัน500บี้ใช่ไหมใช้จ่าย500บี้แล้วได้50กัชชาพอยต์อันนี้ใช้จ่ายซื้อเลย200บี้ก็ลุ้นเอาว่าจะได้ชิ้นที่ดีหรือเปล่าก็ถือว่าสูงอยู่สองรอบไม่แน่ใจว่ะไม่กล้าเปิดแต่ใครขาดเกียร์ก็เปิดก็ได้ครับถ้าไม่รีบแล้วมันยังไงมันก็ได้ชัวร์อันนี้เดี๋ยวรอคลิปอันนี้บันทึกตอนดึกดึกวันศุกร์เขาเรียกว่าไงคืนวันศุกร์หรือจะเช้าวันศุกร์ก็ได้พฤหัสไปวันศุกร์อ่ะไม่รู้จะมีอีเวนต์มาเพิ่มอีกหรือเปล่านะถึงวันที่7เที่ยงเที่ยงใช่ไหม10โมงเช้าก็เช้าวันศุกร์นั่นแหละครับเราได้บี้คืนวันเสาร์ก็หวังว่าจะมีกิจกรรมมาเพิ่มคือถ้าเพิ่มเรทจะได้เปิดเลยแล้วได้ก็ได้จะได้อยากบวกแล้วว่าอยากใช้กบแดงแล้วว่าเริ่มนานไปละอันนี้ก็วันจันทร์เก็บบี้ไว้ก็ได้ครับได้คนที่ยังได้ของพวกนี้ไม่ครบก็มาไล่ฟาร์มหาเอาได้หรือบางคนเขาเอาไปย่อยเลยใช่ไหมพอแบบอัพครบแล้วอะแล้วตัวใหม่ๆก็จะมีท่าติดตัวมาให้เรียบร้อยแล้วตัวเก่าๆก็คงไม่คิดจะอาบกันแล้วล่ะก็สามารถเอาไปย่อยเพื่อไปเปิดหากบในแล็บได้แต่วันหนึ่งบวกหนึ่งครับคุ้มอยู่แหละเฉพาะวันจันทร์นะโอเคกาจะเรดบอสครับดูก่อนมีบอสให้โอเรดหรือเปล่าตัวก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพิ่มเลยนะหลังๆก็เปิดได้ตัวใหม่ก็ไม่ค่อยรีวิวใช่ไหมล่ะครับ ก็อย่างที่บอกแล้วมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะอย่างนี้ก็ใช้ได้แหละอันนี้ก็ใครยังไม่ได้ดาวินชีก็ได้สกิลนี้ไปแทนได้ใช้ตัวนี้แทนได้ในของ ability นี้นะส่วนสกิล8ได้กับสกิลขั้นสูงก็ไม่แย่ใช้ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบขั้นเทพขนาดนั้น มันก็พอได้มันก็แบบเหมือนเดิมแหละที่บอกเคยบอกทีมคุณทั้งทีมอาจจะตอนนี้คะแนนรวมสัก90เต็ม100ได้อันนี้ไปแทนตัวเก่าก็อาจจะเป็น91เต็ม100ห่างแต้มเดียวครับมันก็ต้องแบบต้องอัพให้เท่ากันด้วยนะตัวเก่าคุณบวก18บวก20บวกอย่างเงี้ยตัวใหม่ก็ต้องบวกให้ใกล้ๆกันซึ่งบางทีถ้าเราไม่มีกบพร้อมก็จาก90อาจจะเหลือแค่89ก็ได้ห่วยจะความเก่งของทีมจะน้อยลงไปอีกเสียเปล่าๆแกเข้าแล็บแป๊บบวกโชว์ใช่มั้ยเดี๋ยวบวกโชว์เท่าไหร่แล้วกันผ่านเควสยังไงก็บังคับผ่านเควสนี่นะ
ขอแบบต้อง8ดาวมาสเตอร์ใช่ไหมวันศุกร์พอดีครับบวกไอ้นี่ได้ประสบการณ์2เท่าหรือเปล่าประมาณนั้นแล้วกันไม่นับรวมการสลับนะคือต้องอัพขึ้นโดยตรงเท่านั้นอัพเป็นอันติเมตโอเคจะอัพเป็นอันติเมตได้ก็ต้องบวกน่าจะมีกบแดงเหลือโอ้ยังมึนๆหัวอยู่ครับเอ้ยมึนมือสิมึงอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวนี้นอนไม่เป็นเวลาเย็นๆฝนตกนะก็หลับซะเลยเหนื่อยๆอยู่ก็หลับซะเลยพอป่าววะโอ้แต่โมกบแดงน่ะจะพอไหมนะใช่ผมมีอยู่2ชุดบวกวันนี้ก็จะไม่ต้องจ่ายกบเขียวเพิ่มครับแต่ถ้าไปบวกวันธรรมดาต้องจ่ายเพิ่มเอ้ผมมีตัวที่มันมีแต้มเขียวหรือเปล่าเรื่องมากนะไหนๆก็ไหนๆLast days ไม่มีนะไม่ได้ทำเพิ่มไปแล้วกบสเปเชียลมีไหมกบไม่พอแล้วมี8ดาวสเตทที่อัพขึ้นมาจาก7ดาวไหมไม่มีเผื่อแบบวันนั้นไงลืม โอเคครับอัพจริงๆละผ่านเควสด้วยเกรดตอนนี้ ROV ก็ไดมอนด์3นะครับสบายๆครับโอ้โหมาจ้าก็ยังมีคนไม่รู้นะก็ช่วยไม่ได้ครับผมก็ไม่สามารถไปสอนคนทุกคนได้ว่าควรจะเล่นแบบไหนคือถ้าเขามาดูชาแนลผมอ่ะมันก็รู้ได้ว่าเขาเล่นยังไงกันโอ้แต่ก็ช่างเขาแล้วกันเราไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนได้ครับอันนี้ไม่ต้องรวมใช่ไหมเอ่ยนี่ไงเอาไปรวมได้มันต้องรวมนี่นะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะใช้2ตัวสักที่ไหนล่ะมารวมเราก็จะได้บวก1แล้วก็ขยายเลเวลแต้มเขียวอันนี้ก็จะตันที่100ถ้าตัวไม่ใช่แบบอันตราหรือไฮเปอร์มันจะตันแท็กที่10เท่านั้นถ้าเป็นอันตราหรือไฮเปอร์มันจะแม็กซ์ที่100กดดูได้ครับนะสงสัยอะไรบางส่วนเกมก็จะสอนอยู่แหละเนี่ยหลายๆอย่างมันจะสอนอยู่แล้วถ้าคุณใช้ภาษาไทยก็คือถ้าคุณเข้าใจแต่ภาษาไทยก็มันก็มีพร้อมอยู่แล้วพูดอย่างนี้พูดไปก็งงนะเรียบร้อยครับมันยังไม่ใส่ของเลือดประมาณนี้กินกบก็ได้มั้งกบเขียวอ่ะมีหรือเปล่าวะมีสิที่จริงไม่ค่อยอยากกินเอาไว้ก่อนก็ได้มั้งกินไปเดี๋ยวมันก็เต็มไงเสียดายกินก็ได้นะมันมีให้กินอีกหลายตัวครับมากินไปเพื่อจะได้ไปลองใช้ดูบ้างแล้วคุณก็จะเห็นครับทำไมมาติดกัน3ตัวนี้มันมาจากไหนเอ่ยนี่แหละครับความเทพของ ID นี้ครับมาอีกแล้วครับเพชรฟ้าครับผลึกสีฟ้าออกอีกแล้วครับแม้จะต้องเปิดทั้งหมดก็เถอะสัปดาห์นี้รู้สึกจะได้แค่รอบเดียวนะจำไม่ได้ประมาณนี้แล้วกัน 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ย ID หลักไม่มีเลยไม่มีต้องนานแล้วเกิน10วันแล้วมั้งตารางแบบนี้นะแล้วก็รับโอ้โหยังไม่ได้อันเลดบอสเลยป่ะได้ครับเรียบร้อยกบอันตรายตัวคือต้องเปิดได้ตัวใหม่ก็คงจะทำมาสเตอร์ให้ดูในทันทีเลยก็มันต้องจุติด้วยก็อาจจะไม่ทันดูสิมีเท่าไหร่วะกบสเปเชียลของเรา
ไฮเปอร์มีแค่สี่ใช่ป่ะอันต้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตัวเองได้จากไหนอีกไต่หออีกหนึ่งรวมเป็นสิบห้าใช่ไหมได้จากไหนอีกวะเออไม่เป็นไรไปเลทบอยกันดีกว่าครับ10นาทีแล้วจบเลยก็ได้มั้งเนี่ยจะให้มาดูความโหดครับว่าในพวกแรงไม่ใช่แรงสิเล่นเลทบอสในระดับสูงๆอะ8ดาวใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเลเวล8ดาว8ดาวเลเวล73ไปดูความโหดกันตัวนี้ถ้าเป็นกิลใหม่กับ ID หลักของผมส่วนใหญ่จะจบในไม้เดียวครับแต่กับ ID นี้กับกิลหลักแต่ ID รองก็เข้าอยู่กันไว้เออคือถ้ามันไหนตีเข้าจะรอบไหนตีเข้ามันก็ได้บ้างนะอย่างนั้นก็ครึ่งหลอดวะแต่ก็ไม่ค่อยจบสักเท่าไหร่ครึ่งนาทีแล้วครับ ID หลักมันมีทั้งมายาแล้วก็มูลทหารม้ามูลดูริยางมันก็เวลาสลับทีมันก็มีอมตะทั้งสองเลยได้ไหมวะได้เว้ยกำลังเข้าแล้วเว้ยโอ้โหไม่จบครับเนี่ยก็ประมาณนี้ให้ดูว่าแม้อันนี้เป็นรอบที่ดีแล้วนะก็ยังได้แค่นี้เองทำดีเมจไปเท่าไหร่เอตีไปรอบเดียวมันจะดูชัดไหม27ล้านครับเลือดน่าจะประมาณ40ล้านได้นี่แค่ชั้น5นะชั้นพวกนี้ก็โอ้โหหนักกว่าหลังๆยิ่งตีไม่เข้ากว่าเดิมอีกเพราะมันไปอันนี้3ดาวเองนะดาวแรกๆก็เหนื่อยแล้วต้องรอมันปรับให้ง่ายนั่นแหละอันนี้7ดาวครับตีไปรอบหนึ่งแล้วตีกัน7คนแล้วแล้วเลเวลแต่ละคนก็คือถึงอันตรามันมีตัวค่อนข้างพร้อมแล้วล่ะทำโชคไม่แย่เกินไปนะตัวมันค่อนข้างพร้อมแล้วล่ะตัวพร้อมแล้วก็ของพร้อมอุปกรณ์อะไรทีมพร้อมนั่นแหละอ่ะ7คนยังได้เท่านี้จัดไปผมตีเป็นคนที่2มั้งเห็นมีคนมาเปิดอ่ะส่วนใหญ่จะตีตามเขาไอ้นี่ก็จะขึ้นชื่อที่ชอบวิ่งมาแนวหลังกระโดดมาใช่เลยเนี่ยมาเลยเนี่ยแต่มันก็ดีตรงที่มันไม่ค่อยยืนแช่ครับมันมาอัด3ทีมันก็ถอยไปสบายหน่อยดีกว่าไอ้ตัวเงือกอ่ะไม่มันไม่ค่อยมาแนวหลังแต่พอมาแล้วบางทีถ้าซวยๆหน่อยมันไม่ยอมกลับเลยมันยืนแช่เลยคือมันล้วงจนหมดทีมอ่ะโหแล้วเราหมดทีมเราก็จบแล้วไงต้องตั้งทีมใหม่ก็เข้าเหมือนกันนะ 10% ละคนเริ่มเยอะแล้วไงมีคนมาช่วยตีเยอะละแต่ก็เป็นข้อเสียนิดนึงตรงที่มันจะแหลกจากกระตุกเข้าเยอะอยู่นะแต่ก็นี่ที่บอกว่าเข้าเยอะก็เยอะกว่าที่คิดนะเล็งว่าจะ 10% เนี่ยเพราะช่วงนี้ตีได้แค่นี้ได้20เปอร์เมื่อกี้เท่าไหร่29ล้านป่ะไปหักลบกันเอาครับก็อันนี้ประมาณ34ล้าน 20% 34ล้านคูณ5ไป160 170ล้านครับเลือดหมดหรือยังเลยหมดแล้วอ่ะไปเย็นนี้ซ้ำแล้วกันหรือจะไปเปิดตัวนี้อันนี้มีปัญหาทุกที่ไม่มีใครตีเก็บ
มีเหมือนมีคนมาตีเปิดไว้แล้วแต่ผมก็ไม่สนเช่นกันผมตีต่ำสุดที่ตัวนี้อ่ะเอาซะหน่อยก็ได้ครับคือยังไงมันก็มีเวลาให้ตามเก็บที่หลังได้ที่จริงผมอาจจะเป็นคนตีเปิดในรอบที่แล้วก็ได้แล้วขี้เกียจอ้าวทำไมเนี่ยเข้าง่ายกว่าตัวนี้นี่น่าจะเป็นถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วมั้งแต่ของรางวัลมันก็ระดับล่างลงมาว่าง่ายเลยก็ดีดิไอดีไก่ผมต้องไอดีรองผมต้องมาตีนี่แล้วมั้งมันต้องตีอะไรแบบชัวร์ๆแหละมันก็ได้อยู่นะวิธีนี้1,300ละมั้งอันนี้650ใช่ไหมไปดูรางวัลรวมทั้งหมดนี้ได้800 650กับ1,600สองมาสอง550ต่อ1รอบมันก็คุ้มนะตี1รอบไปได้เท่านี้แต่รางวัลอื่นๆมันก็จะได้เกียร์ประมาณนี้ไปครับก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่คือถ้าคิดว่าตีจบเองได้อ่ะก็มาตีตัวล่างๆก็ได้มันการันตีตีตาชัวร์แล้วก็อาจจะลำบากหน่อยตรงที่ไม่ค่อยมีคนตีต้องเก็บเองนั่นแหละครับหรือบางตัวมันก็โกงเก่งเกินนี่เป็นกิลหลักแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเลือกแล้วรับทุกคนเลยแรกๆมันก็จำกัดนะตอนนั้นแบบคนเล่นเยอะคนที่แบบติดตามอะไรเงี้ยก็น่าจะหลักพันน่ะแบบไม่ใช่แค่ดูนะแบบติดตามเลยอ่ะแต่ตอนนั้นคิวมันก็ขยายไม่ได้เยอะเท่านี้มันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ใครก็ได้เชิญครับขอแค่อย่ามาตีแย่งกันเท่านั้นเองอะไรหรือประมาณอย่าตีเยอะเกินอ่ะเขาให้3ครั้งคุณอาจจะแถมเป็น4ครั้ง5ครั้งได้แต่มาแบบเก็บคนเดียว7ไม้อะไรอย่างนี้ก็เกินไปเว้นแต่ว่าแบบไม่มีคนตีไงใช่ป่ะมีหลายๆตัวไม่มีคนตีเลยก็คุณจะไปเก็บ7ไม้ก็ได้แต่ตอนแรกมันไม่ง่ายอย่างนี้ไงเล่นไม่ยากอย่างนี้ไงตอนแรกมันง่ายๆก็ตีเก็บคนเดียวได้หมดเลยแล้วเพื่อไม่ได้ตีเลยเงี้ยทะเลาะกันอีก โอเคครับน่าจะครบแล้วกัจฉาก็ลุ้นกิจกรรมก่อนถ้าไม่มีจะรอเสาร์หน้าอีกเหรอเฮ้ยมันก็ได้นี่นะเพราะมันมีบี้แล้วกิจกรรมอาจจะมาวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารก็พอได้อยู่เล็งตัวเห็ดครับรู้สึกตัวเห็ดเหมาะสมที่จะอัพอยู่มันรวมสกิลดีๆของตัวเก่าๆมันไม่ใช่สกิลใหม่จะเป็นสกิลดีๆที่คัดมาแล้วว่าสกิลที่ดีจริงๆใช้ได้ผลจริงๆมีประโยชน์จริงๆมารวมไว้ในตัวมันเรียบร้อยแล้วอาจจะนี้ก็อาจจะมีรวมฮิตพวกนี้มาอีกก็ได้โอเคครับแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับจบเลยนะ ROV ก็เดี๋ยวนี้เริ่มติดทีมมีคนพาลงมีเพื่อนลงมันก็ดีรู้สึกเหมือนแบบเรามั่นใจในฝีมือเราในระดับหนึ่งแล้วรักษามาตรฐานตัวเองได้แล้วถ้ามีเพื่อนไปด้วย1คนเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเอ้ยพอเราเริ่มเล่นด้วยกันโอเคไหวคนนี้ไหวเราก็โอเคผ่านแล้วแสดงว่าในทีมมีคนที่ผมเรียกว่าเก่งแล้วกันนะเก่งแล้ว2คนฉะนั้นลุ้นให้อีก3คนไม่ใช่ไก่ล้วนเราก็มีโอกาสชนะอยู่วันนั้นไปกัน3คนมั้งรวมผมแล้วแล้วก็ลุ้นอีก2คนที่มาเสริมว่าไม่ไก่จนเกินไปอ่ะแบบคุณไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ไม่ไก่จนเกินไปเราก็สามารถได้ดาวมาฟรีๆแล้วไม่รู้สึกยากเลยครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเก่งขึ้นมันก็ไม่น่าจะเก่งขึ้นแหละอาจจะเข้าใจจังหวะเกมมากขึ้นว่านาทีนี้จังหวะนี้ควรจะไปตรงไหนฝีมือมันไม่น่าจะพัฒนาแล้วล่ะแต่เล่นก็นิ่งขึ้นแบบเล่นมาจ้าเนี่ยมั่นใจแล้วว่าไปดูชอบดูคลิปของมาจ้านะดูคนอื่นเล่นดูคนที่เขาเล่นเก่งกว่าเรามีน้อยก็เดี๋ยวเคลมเลยว่าเป็นมาจ้าอันดับ1ประเทศไทยเหมือนเดิมไหม ติด1 ใน 10ก็ได้อ่ะ
เพราะยังไงคนมันก็เล่นน้อยอยู่ถึงจะฮิตขึ้นมาก็เถอะก็คนเขาเพิ่งฝึกกันเขายังไม่เก่งเดี๋ยวเขาคล่องแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอยไปแบบหนึ่งในร้อยเทพมาจ้าก็ได้ เดี๋ยวฮิตมากๆก็เอาลงแข่งกันแบบจนทุกๆคนเห่อเล่นเราก็อาจจะหลุดเป็นหนึ่งในแสนโอ้โหแทบจะประชากรรอบแล้ว ตอนนี้เคลมไปก่อนแล้วกันก็เพิ่งว่าไปดูได้นั่นแหละครับในอีกชาแนลหนึ่งลิงก์ก็จะอยู่ช่วงท้ายคลิปนี่แหละไม่ค่อยอยากบอกชอบให้แบบไปค้นหากันเอาเองนะได้ตื่นเต้นได้เจอด้วยตัวเองโอเคบ๊ายบาย